ทีนี้จากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมสอนหลักการไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้สมการนะครับแล้วก็แผนภูมิที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับ เอาตรงนี้ก่อนลุกโทษนี่นะฮะคือยกตัวอย่างเช่นกรณีของ point load ที่กระทำเมื่อสักครู่นี้นะครับพอยต์โหลด1จุดกระทำเนี่ยเราสามารถหาตัวแรงที่เพิ่มขึ้นณความลึกใดๆณรัศมีใดๆนะครับได้นะฮะถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนะครับเราหาที่ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆหาตามระยะแนวราบออกมาทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าลักษณะแบบนี้ซ้ายขวามันสมมาตรกันอยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถหานะเป็นลักษณะของ distribution หรือการกระจายตัวของตัวแรงที่กระทำนะซึ่งจาก common sense เนี่ยนะหน้าตำแหน่งซึ่งมีแรงกระทำลงไปข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องเป็นตำแหน่งซึ่งมีแรงกระทำต่อดินมากที่สุดแล้วเมื่อระยะยิ่งห่างออกไปนะครับมันก็ยิ่งลดนะฮะแรงกระทำออกไปนะฮะ ถ้าเราทำทุกๆเลเยอร์ทำทุกๆเลเยอร์สุดท้ายเราจะวาดเส้นคอนทัวร์พวกนี้ได้คือเส้นคอนทัวร์ที่มีสเตรสที่เท่ากันได้ซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูนะมีตัวอย่างที่ทำให้ดูว่าเป็นทำยังไงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างว่าเราจะใช้สมการพวกนั้นยังไงบ้างอย่างกรณีนี้นะครับนะฮะมีโหลดกระทำที่ผิวดินเนี่ยอยู่3โหลดนะ640 160อันนี้ไม่บอกหน่วยเนาะ320กิโลนิวตันนะครับกน.นะกระทำลงมา อันนี้ข้างใต้ดินเนี่ยนะครับที่จุดที่1นะจุด2 3 4 5เนี่ยจุด1จุดเนี่ยจะถูกอิทธิพลจากโหลดทั้ง3เนี่ยกระทำแต่ที่ระยะไม่เท่ากันนะฮะจุดที่1ก็ถูก3โหลดนี้กระทำจุดที่2 3 4 5แน่นอนครับถ้าจุดที่1เนี่ยก็จะถูกอิทธิพลจากโหลด640กิโลนิวตันกระทำเยอะกว่านะครับในทางกลับกันนะฮะจุดที่5ก็จะถูกโหลดที่320กิโลนิวตันกระทำเยอะกว่าแต่ก็ถูกอินฟลูเอนซ์จาก160แล้วก็640ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาให้หาว่า นะตัว vertical stress เนี่ยนะครับน้ำหนักที่กระทำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากทั้ง3โหลดเนี่ยใน5จุดเนี่ยเป็นยังไงที่ความลึกเมตร25นะครับงั้นจากสมการนะครับนะฮะเราก็จะสามารถที่จะหาได้นะครับว่าสำหรับกรณีของโหลด640นะครับความลึก100 1.25 เมตรนะฮะสามารถที่จะหาตัว influence factor IP ซึ่งมันขึ้นอยู่กับค่า R แล้วก็ Z นะครับ R ก็คืออะไรครับ R ก็คือระยะในแนวราบ Z คือความลึกนะครับนะเพราะฉะนั้นที่จุด1 2 3 4 5เราก็หา R ส่วน Z มาเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่จุด1มันตรงกับน้ำหนักกระทำ640 R เป็น0อาส่วน Z ก็เป็น0 IP ก็เท่ากับค่านี้ Sigma Z ก็เท่ากับค่านี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็จะหาได้ที่เป็นที่จุด1จุด2จุด3จุด4จุด5ที่รัศมีต่างๆนะหรือระยะทางในแนวราบต่างๆสำหรับโหลด640สำหรับโหลด160ก็ทำเช่นเดียวกันโหลด2 320ก็ทำเช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็เอาโหลดทั้งหมดมารวมกันนะฮะที่จุดที่1มีแรงกระทำจากโหลดนะทั้ง3โหลด1 2 3เนี่ยที่ความลึก1.25เมตรเนี่ยก็เท่ากับเท่านี้นะก็จะสามารถที่จะรู้ว่าที่จุดที่1เนี่ยแรงกระทำเท่านี้2เท่านี้3 4 5ก็จะวาดเป็นคล้ายๆกับเป็น stress distribution ที่ระดับความลึกเมตร50ออกมาได้เป็นรูปนี้นะครับอย่างกรณีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าโอเค จุดที่1เนี่ยจะเป็นจุดที่รับแรงนะคือมีแรงสเตรสที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดผม
นะฮะอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดการซุดตัวไม่เท่ากันสมมติไอ้นี่เป็นเสาอาคารแล้วกันสมมติข้างบนมีคานใน3จุดเนี่ยมันก็มีสเตรสลงไม่เท่ากันทั้ง5จุดเนี่ยมีสเตรสลงไม่เท่ากันนะดังนั้นมันอาจจะเอียงด้านซ้ายก็ได้เพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยมีแรงกระทําที่เยอะกว่านะครับผมก็ต้องไปบาลานซ์โหลดให้มันเท่าๆกันนะฮะอ่ะตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2เนี่ยจริงๆเขาให้เขียนคอนทัวร์เนาะนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเป็น point load นะครับผมข้ามไปที่ผลให้ดูเลยแล้วกันนะครับ point load 700กิโลนิวตันนะกระทำลงมาอยากรู้ว่าการกระจายของ stress เป็นยังไงนะทำเหมือนอย่างเมื่อกี้เลยครับ นะฮะเพียงแต่ว่าทำหลายความลึกเมื่อกี้นี้มีความลึกเดียวใช่ไหมครับเมตร25แล้วก็มีหลายโหลดอันนี้มีโหลดเดียวแต่อยากรู้ว่า1โหลดเนี่ยกระทำเนี่ยมันมีการกระจายตัวของสเตรสตามความลึกยังไงบ้างนะฮะก็จะเห็นตามรูปนี้นะครับโหลดที่กระทำลงมาที่ความลึกก็แบ่งทุกๆ50เซนเมตร1เมตร50อันนี้แล้วแต่คนแบ่งนะครับนะแล้วก็ที่ความลึก50เซนนี้นะฮะระยะจากโหลดที่กระทำ50เซนกับเมตร1นะฮะสเตรสเป็นเท่าไหร่นะเมตร1เท่าไหร่เมตร50เท่าไหร่ไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะโดยโจทย์ของเขาเนี่ยนะครับก็มีโจทย์อย่างนี้ครับเขาอยากให้เราวาดคอนทัวร์นะครับคือเขาอยากรู้ว่าไอ้สเตรส25กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยเส้นคอนทัวร์ของสเตรส25กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนะคำนวณเนี่ยนะครับนะแน่นอนว่าตรงนี้ก็เยอะเติบออกไปก็น้อยลงอันนี้ก็น้อยลงนี่23แล้วแสดงว่า25นี่อยู่ระหว่างตรงนี้อยู่ละนะครับอันนี้ก็ไล่ไป300 190 59 17นะก็25อยู่ประมาณนี้นะครับไล่ไปเรื่อยนะครับไล่ไปเรื่อยนะก็จะได้เป็นสเตรสคอนทัวร์นะฮะโดยเราก็สามารถลากเส้นได้ลากเส้นว่า25เนี่ย25กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นี่คือเส้น25กิโลนิวตันสเตรสบัลบ์นะ BULB บัลบ์เนี่ยเป็นศัพท์เหมือนกับเป็นวงอ่ะนะครับนะฮะเป็นวงหรือเป็นลักษณะส่วนโค้งลงมาบัลบ์เนี่ยก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกหลอดไฟด้วย light bulb นะครับก็เป็นหลอดไฟก็เห็นใช่ไหมฮะทรงหลอดไฟมันจะเป็นย้อยๆลงมานะฮะงั้นด้วยวิธีนี้นะครับมันก็เลยสามารถจะไปสร้าง stress contour ได้ถ้าจำได้ตั้งแต่ต้นคลาสที่มีรูปน้ำหนักของถนนลงมาแล้วก็กระจายมาเป็น stress มาเป็นวงๆแบบนี้แหละครับก็จะสามารถหา stress ที่กระทำที่ความลึกต่างๆได้นะฮะก็จะไปใช้คำนวณอย่างอื่นต่อในการทรุดตัวในเรื่องของ shear stress นะครับ ตัวอย่างข้อนี้นะครับก็มาลองใช้สมการของ strip load นะครับหรือ uniform load นะฮะถ้าย้อนให้ดูนิดนึงนะครับก็คือจากอันนี้นะครับ strip load uniform load นะครับนะแต่นี่มายาวติดกันเป็นแบบนี้นะครับ โอเคนะฮะมันจะมีค่าเบต้ากับค่าแอลฟานะฮะคือจริงๆแล้วมันก็คือยูนิฟอร์มโหลดนะน้ำหนัก250กิโลนิวตันต่อตารางเมตรกว้าง2เมตรนะครับนะฮะแล้วก็ไอความกว้างเนี่ยนะฮะจากด้านซ้ายมาด้านขวามีมุมแอลฟาอันนี้ก็คำนวณได้ชัดเจนจากกึ่งกลางนะครับไปมุมด้านใดด้านหนึ่งมุมด้านที่น้อยที่สุดบังเอิญมันเท่ากันก็คือเป็นเบต้านะครับนะฮะเพียงแต่ว่าค่าเบต้าเนี่ยนะครับมันเป็นลบนะเป็นลบเพราะอะไรอ่ะลองมาดูนะครับนิยามเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมาอยู่หน้าใกล้ๆกันนะอันนี้ความกว้างนะครับความกว้างนะฮะแอลฟาคือมุมระหว่างนะฮะตัวขอบซ้ายขอบขวาอันนี้โอเคละแอลฟาได้
เบต้าคืออะไรเบต้าคือมุมระหว่างกึ่งกลางกับขอบนะฮะด้านที่อยู่ใกล้ที่สุดนี่คือเบต้าแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ทั้งแถบเนี่ยมันเลื่อนเข้ามาเอาตรงกลางมาไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นเบต้ามันก็จะเป็นลบนึกออกไหมครับเบต้าเคลื่อนมาเรื่อยๆก็เป็นศูนย์ศูนย์เสร็จวิ่งไปทางด้านขวาก็กลายเป็นลบนะฮะมุมเบต้าก็กลายเป็นลบนะครับในกรณีของสมการนี้นะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้นะครับนะฮะจากตัวแปรในที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่อัลฟาไม่มีอะไรอัลฟาก็คือตัวนี้นะครับนะฮะส่วนเบต้านะครับก็จะเป็นมุมที่เป็นลบนะลบอัลฟาส่วน2เพราะมันหาร2ทั้งหมดนี้คำนวณเป็นเรเดียนนะครับนะฮะเพื่อที่จะให้มันเป็นหน่วยที่เอามาใช้คำนวณต่อได้นะครับนะฮะก็เป็นเรเดียนคำนวณเป็นเรเดียนออกมานะครับงั้นเสร็จแล้วพอได้ปุ๊บก็เข้าสูตรธรรมดาเนี่ยแหละครับนะฮะก็จะได้ค่าซิกมา z แล้วก็ซิกมา x ออกมาได้นี่คือวิธีการคำนวณแบบที่1หรือเราอาจจะคิดว่ามันเป็นยูนิฟอร์มโหลด2อันมาชนกันก็ได้โดยค่าเบต้าเป็น0นะฮะเบต้าของมุมในเป็น0นึกออกไหมครับนะฮะก็ทำได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็คำนวณเสร็จปุ๊บก็คูณ2นะก็ทำได้เช่นเดียวกันอ่ะอันนี้เป็นโหลดวงกลมนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ก็ตรงไปตรงมาเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่หน่อยนะครับไดมิเตอร์100เมตรมียูนิฟอร์มโหลด450กิโลนิวตันต่อตารางเมตรกระทำในพื้นที่วงกลมนี้สม่ำเสมอนะครับเขาให้หาเนื่องจากว่าอันนี้100เมตรถามว่า100เมตรนี่มันคือโหลดอะไรนะฮะมีนะครับไอ้100เมตรนี่มีนะผมเคยคำนวณอยู่นะก็เป็นไดมิเตอร์ของเสาแท่นจอดน้ำมันนะครับก็ใหญ่ประมาณ100เมตรเนี่ยแหละนะครับนะฮะไดมิเตอร์100เมตรแล้วก็สเตรสก็จะลงไปลึกมากนะครับนะอันนี้เขาให้คำนวณสเตรสตั้งแต่0ถึง200เมตรเลยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับน้ำหนักกระทำ450กิโลนิวตันต่อตารางเมตรกระทำลงมานะครับอันนี้เราก็ใช้สูตรของตัววงกลมนะครับ circular loadingแล้วก็ไล่คำนวณไปที่10เมตรเป็นเท่าไหร่25เมตร50 100 150 200แล้วดูซิกมา z ที่เพิ่มขึ้นไอ้ที่ลดลงตามความลึกนะครับอ่ะทีนี้ฐานสี่เหลี่ยมซึ่งอันนี้เคยบอกแล้วว่าอันนี้ก็จะเป็นฐานที่เราอาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับฐานลากอ่ะนะครับรูปสี่เหลี่ยมฐานลากสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4.5 คูณ 4.5 4.5 คูณ 4.5นะครับมียูนิฟอร์มโหลดกระทำด้านบน200กิโลนิวตันต่อตารางเมตร200กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับคำนวณอะไรนะครับคำนวณหาแรงนะครับที่ความลึกต่างๆนะจากผิวดินถึง10เมตรนะครับตรงกึ่งกลางนะเพราะฉะนั้นพอเป็นตรงกึ่งกลางเนี่ยเนื่องจากว่าจากสูตรนะฮะของบูสเน็กเนี่ยในกรณีที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับเขาจะให้คำนวณที่มุมของสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับให้คำนวณที่มุมตรงนี้นะคำนวณที่มุมดังนั้นเนี่ยพอเราจะหาตรงเซนเตอร์นะครับเราจะหาตรงเซนเตอร์ก็คือตรงนี้มันก็คือสี่เหลี่ยมนะครับมันก็คือสี่เหลี่ยมพื้นที่ตรงนี้ที่มียูนิฟอร์มโหลดกระทำนะฮะแล้วก็กระทำตรงมุมของสี่เหลี่ยมเล็กตัวนี้คูณ4นะครับคูณ4เพราะมันมี4อันนะก็เหมือนกับมียูนิฟอร์มโหลด4อันแต่เป็นพื้นที่เล็กเนี่ยกระทำตรงมุมตรงนี้นะฮะคุณก็จะได้โหลดกระทำที่เซ็นเตอร์ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับนะฮะก็ตามนี้เลยความลึก 2.5M เท่าไหร่ N เท่าไหร่ IR นี่คือไปดูจากฉาดมานะครับซิกมา Z เท่าไหร่ซิกมา Z คูณ4เพราะว่ามันมี4 1 2 3 4นะครับก็คูณออกมาได้นะครับก็เป็นแรงกระทำที่ 2.5 เมตรเป็นเท่านี้5เมตร 7.5 10เมตรนะครับนี้โจทย์ก็ชาเลนจ์ให้มากกว่านั้นก็คือว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วแต่อยากรู้ว่าที่3เมตรเนี่ยแล้วห่างออกไป4เมตร
คือไม่ได้อยู่ตรงกะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของฐานรากที่กระทำเนี่ยแต่ห่างจากเซ็นเตอร์ออกไปเนี่ย4เมตรก็น่าจะประมาณนี้อันนี้มัน 4.5 หาร2ใช่ไหม2เมตรกว่านะฮะ225นะครับแล้วก็ตรงนี้ออกไป4เมตรนะฮะอยากรู้ว่าตำแหน่งตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่อยู่จากเซ็นเตอร์ออกไปห่างไป4เมตรเนี่ยนะฮะแล้วลึกลงไป3เมตรเนี่ยมีแรงกระทำเท่าไหร่อ่ะอันนี้ทำยังไงทำอย่างนี้ครับอันนี้คือโจทย์นะครับก็คือสี่เหลี่ยมเดิม 4.5 คูณ 4.5 นะยูนิฟอร์มโหลดกระทำ200กิโลนิวตันต่อตารางเมตรอยากรู้ว่าณตำแหน่ง K ที่ลึกลงไป3เมตรห่างจากเซ็นเตอร์ของสี่เหลี่ยมนี้4เมตรณตำแหน่งตรงนี้นะครับจะมีแรงกระทำเท่าไหร่นะครับวิธีการทำอย่างนี้ครับนะฮะใช้สูตรของแรงสี่เหลี่ยมนี่แหละนะฮะโดยมันอยู่ข้างนอกเนาะนะฮะทำสี่เหลี่ยมนะคำนวณสี่เหลี่ยมใหญ่สองสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็คือ a e k h แล้วก็แรงกระทำตรงมุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่หาได้จากสมการนะฮะ h k f d ซึ่งเท่ากันเพราะมันบาลานซ์กันก็พูดง่ายๆว่าหาสองโหลดนี้ที่กระทำคูณ2นะฮะแต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีโหลดเกินมาโหลดไอ้ตัวนี้เกินมาไอ้ส่วนที่เกินมาทำไงครับก็หาแรงนะฮะที่เกิดจากการกระทำของโหลดที่เราสมมุติเกินขึ้นมา BEKG แรงกระทำตรงนี้เป็นเท่าไหร่ GKFC แรงกระทำตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอาไปลบออกจากแรงที่ได้เมื่อสักครู่นะครับมันก็จะกลายเป็นรูปนี้นะฮะในกรณีของพื้นที่ใหญ่นะฮะเป็นผืนผ้ายาวๆ2พื้นที่นะครับก็ได้ค่าซิกมา z 2พื้นที่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่ากับ 70.4 ที่ความลึก3เมตรความลึก3เมตรนะฮะแล้วก็เอามาลบออกจากพื้นที่เล็กนะครับเพราะว่ามันเกินมาอันนี้มันเกินมาจริงๆมันไม่มีโหลดตรงนี้มันมีโหลดเฉพาะตรงนี้ก็เอาโหลดสมมุติตัวเนี้ยนะครับที่เราใส่เกินไปเนี่ยไปลบออกนะครับก็คำนวณมาได้เป็น2สี่เหลี่ยมนะครับ 46.4 เอามาลบออกจากกันได้24นะฮะสรุปแล้วก็ได้24กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับนี่คือวิธีการที่ใช้สมการของโหลดสี่เหลี่ยมนะครับก็อย่าลืมครับโหลดสี่เหลี่ยมนะฮะโหลดสี่เหลี่ยมสมการที่ derive มาเป็นนะฮะตำแหน่งณมุมของสี่เหลี่ยมนะฮะที่ความลึกที่เราพิจารณานะครับความลึกแซดนะดังนั้นถ้าจะเอามาใช้นะฮะเราก็ต้อง apply นิดหนึ่งนะครับต้อง apply นิดหนึ่งอ่ะต่อไป อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายกันแต่ว่าเพิ่มความงงขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ 4.5 คูณ 4.5 เหมือนเดิมนะครับแต่โหลดกระทำไม่เท่ากันข้างในนะฮะเป็น3คูณ3นะฮะข้างใน3คูณ3ข้างนอกเป็น 4.5 คูณ 4.5 นะครับนะฮะแล้วก็ข้างในเป็นโหลด222กิโลนิวตันต่อตารางเมตรข้างนอกเป็น111กิโลนิวตันต่อตารางเมตรอยากรู้แรงกระทำที่จุดนี้ถูกไหมเขาอยากจะให้รู้ตรงไหนตรงขอบนะครับตรงนี้แหละนะตรงนี้นะหาแรงกระทำตรงนี้นะครับที่ความลึก 4.5 เมตรใต้มุมของฐานรากเห็นไหมที่ 4.5 เมตรตรงนี้ใต้มุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะก็เริ่มเลยนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปคิดมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกแต่เราต้องใช้การลองดูว่ามันจะบวกลบคูณหารยังไงได้นะครับเพื่อจะได้โหลดรวมอย่างที่เราต้องการนะครับก็111เป็นยูนิฟอร์มโหลดใหญ่กระทำที่ตรงนี้บวกกับ222นะให้โทษทีบวกกับ111ไป111อีกชุดหนึ่งกระทำทับลงไป
นั้น111กระทำทับลงไปดังนั้นมันจะกลายเป็น222เห็นไหมกระทำที่จุดตรงนี้ละเรียบร้อยแต่มันมีเกินมาก็คือเกินตรงนี้มาเกินตรงนี้มาแล้วก็เกินตรงนี้มาด้วยดังนั้นพอเกินตัวที่1นะครับตัวที่1เกินก็เอา111เนี่ยมาลบออกครั้งที่1 111มาลบออกครั้งที่2นะฮะลบ2อันมันมาลบตรงนี้ออกไปกลายเป็น0ต้องบวกกลับเข้าไปเอา111มาบวกกลับเข้าไปนะฮะก็จะได้เป็นโหลดที่เราต้องการนะครับอ่ะลองไปทวนดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ทริคเฉยๆนะครับว่าคิดยังไงให้มันถูกต้องนะครับ อันนี้ก็เป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่ามียูนิฟอร์มโหลดกระทำนะในพื้นที่ขนาด8คูณ6นะครับแล้วก็มีน้ำหนักกระทำ200กิโลนิวตันต่อตารางเมตรอยากให้หา stress distribution ในเส้นทแยงมุมตัวนี้ที่ระดับความลึก2เมตร5เมตร10เมตรนะครับก็อันนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะครับไม่มีอะไรก็เป็นสุดท้ายผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้ครับนะฮะก็เหมือนกับข้อแรกๆที่ผมอธิบายไปอันนั้นมันเป็น point load แต่อันนี้เป็น uniform load เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สมการของ uniform load นี่แหละแต่หาณจุดต่างๆที่ความลึกต่างๆนะตัด cross section มาแล้วก็หาเป็น stress bulk ออกมานะครับอ่ะแต่นี้ถ้าเป็นโหลดที่ลักษณะคล้าย embankment load อันนี้เราก็คงพอจะเดาได้นะครับคำนวณหาแรงซิกมา z นะครับนะฮะที่ความลึกนะที่จุด x นะครับเนื่องจากน้ำหนักดินถม q ดังแสดงในรูปนี่คือ q นะเป็น embankment load นะครับ q นี่จุด x นะครับนะฮะนี่จุด xแล้วก็มีสัดส่วนมาให้เรียบร้อยนะครับว่า นะฮะที่จุด x นี้เป็นกี่เท่าอันนี้เป็น 4x นี่ 2x ก็อันนี้คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ให้ไอ้ตัวระยะจริงๆมาแต่ให้เป็นจำนวนเท่ามานะครับที่ความลึก 2x นะฮะตัวซิกมา z จะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่คือโจทย์ข้อขอถ้าห่างออกไประยะ 2xจะเป็นเท่าไหร่ถ้าอยู่ตรงนี้ในระยะ x จะเป็นเท่าไหร่หลักการเดียวกันครับก็เป็นคอมบิเนชันเนาะเพราะว่าเรามีสมการอันนี้อยู่นะครับสมการของ embankment นะครับก็คือตัวท้ายๆเนาะตัวนี้เนี่ยครับเรามีสมการของตัว embankment อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างข้อแรกเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับข้อแรกก็ข้อแรกก็คือหานะครับตัวแรงกระทำจากโหลดด้านซ้ายมาบวกกับแรงกระทำจากโหลดด้านขวานะครับนะก็ได้เป็นแรงกระทำที่จุด x นะครับอันนี้โอเคแล้วอ่ะแต่นี้ทำยังไงไอ้นี่นะฮะอันนี้ก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าในสมการเนี่ยมันเป็นโหลดแบบนี้แล้วก็แรงกระทำตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะฮะจากข้อนี้นะครับเราก็หาแรงกระทำที่จุด x ที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยเนื่องจากโหลดยาวเลยนะครับตรงนี้ยาวไปเลยเป็นโหลดรูปนี้นะฮะก็คืออุ้ยไม่ได้ต้องนี่เห็นไหมฮะแล้วก็หาว่าไอ้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะเสร็จปุ๊บเอามาลบออกจากโหลดนี้นะครับนะลบมาจากโหลดนี้นะก็จะได้โหลดนะที่กระทำที่จุด x นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับนะเนื่องจากอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะปวดหัวนิดหน่อยแต่ก็ทำได้นะครับ
ก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็โหลดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้องมาบวกกับโหลดนี้ซึ่งเป็นโหลดสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็มาลบกับโหลดตรงนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งก็คือใช้สองสมการนะครับนะฮะสมการที่หนึ่งเป็น embankment สมการที่สองบวกเพิ่มเป็นโหลดสามเหลี่ยมสมการที่สามลบโหลดสามเหลี่ยมนะครับก็จะกลายเป็นรูปนี้รูปหนึ่งรูปนี้รูปหนึ่งแล้วก็มาลบออกจากนะฮะรูปนี้รูปหนึ่งอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีของโหลดที่เป็น embankment นะครับตัวอย่างก็เดี๋ยวไปไล่ดูนะครับอันนี้ผมให้ดูในเชิงหลักการนะครับข้อสุดท้ายนะครับสำหรับตัวอย่างนะฮะจริงๆมีอีกข้อหนึ่งแต่ว่าคิดว่าเอาข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายดีกว่านะสาระขนาด6คูณ3เมตรนะครับยูนิฟอร์มโหลดกระทำ300กิโลนิวตันต่อตารางเมตรอยากรู้ว่าที่จุด A นะครับมีแรงกระทำเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็ไม่ยากแล้วถ้าเกิดคุณผ่านไอตัวเรื่องโหลดสี่เหลี่ยมมานะครับก็สี่เหลี่ยมหนึ่งสองบวกกันนะครับที่จุด A แล้วก็ไปลบออกจากไอตัวเล็กตัวนี้นะครับก็คือทำสองครั้งนะครับอันนี้คือใช้แผนภูมินะฮะจากสมการของเฟนดัมนะครับอันที่สองใช้นิวมาร์กนะครับใช้นิวมาร์กเขาบอกความลึกไหมความลึก3เมตรนะครับออกมาเมตร50ความลึก3เมตรอันนี้เป็นเฉลยของสมการชุดแรกนะครับแล้วก็ในกรณีของนิวมาร์กเนี่ยนะครับก็ทำอย่างนี้ครับความลึก3เมตรนะก็คือ40มิลลิเมตรนะที่เป็นตัวฟิกซ์มาเรียบร้อยแล้วของตัวฉาดเองก็คือเริ่มที่40มิลต่อนะฮะ3เมตรก็คือ 3,000 มิลลิเมตรก็คือ1ต่อ75นะครับเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี้ด้วยอัตราส่วน1ต่อ75 1ต่อ75เนี่ยนะครับอัตราส่วน1ต่อ75นะฮะเสร็จแล้วก็นี่คือวาดได้แล้ว1ต่อ75ระยะทางที่เราต้องการนะครับก็คือระยะห่าง 1.5 เมตรนะครับ 1.5 เมตรเข้าสเกลของ1ต่อ75แล้วก็ได้จุดที่เราอยากจะรู้สเตรสที่กระทำว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะนับจำนวนช่องนี่ก็นับไปเลยมีกี่ช่องนะครับนะแล้วก็เอาจำนวนช่องไปคูณกับค่า Q นะครับก็ได้แกมมาแซดออกมานะครับ โอเคนะครับเนี่ยนะฮะตามนี้เลยนะครับก็คือจำนวน n ได้ 29.4 นะฮะแล้วก็คูณกับค่า Q ได้กับ300นะฮะกิโลนิวตันต่อตารางเมตรคูณกับ 0.005 นะครับก็คือเป็นค่าคงที่ของสมการนี้นะครับโอเคนะครับตัวอย่างสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอยากจะให้กันบ้านนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเอานี่ก็ได้โอเคอ่ะเรามาออกแบบกันบ้านด้วยกันนะครับเอาเหมือนโจทย์ลักษณะคล้ายจริงแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นพื้นดินนะครับแล้วก็ผมมีท่อแก๊สอยู่ตรงนี้แหมมันชอบมีพวกนี้ออกมาคืออะไรก็ไม่รู้พื้นดินนะครับท่อแก๊สนะฮะลึก5เมตร
นะครับ ข้างบนนะครับมีอะไรบ้างข้างบนมีมีถนนนะฮะไม่เอาดีกว่ามียูนิฟอร์มโลกระทำนะครับยูนิฟอร์มโหลดอันนี้เป็นกองที่ก็เอาปูนมากองนะฮะกว้าง10เมตรนะครับมีค่า Q เท่ากับ100เท่ากับ1ตันต่อตารางเมตรนะฮะอยู่ที่ระยะห่างจากเซ็นเตอร์ท่อนะครับเซ็นเตอร์ท่อเขียนซ้ำทำไมนะ5เมตรมีลายโหลดนะครับเป็นกำแพงมีกำแพงนะฮะอยู่ห่าง2.50 เมตรนะครับกำแพงนี้หนัก0.5ตันต่อเมตรนะฮะ แล้วก็ปรากฏว่านะครับจะมีคนไปสร้างฐานรากนะฮะฐานรากอาคารนะครับที่มีค่า Q เท่ากับ10ตันต่อตารางเมตรนะฮะโดยมีความกว้าง1เมตรเมตรเดียวนะครับแล้วอันนี้อยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์ไลน์นะอันนี้เป็น section อันนี้มาดู top view บ้างที่เรามีอะไรบ้างนะ1 2 3อ่ะเอาอันนี้ด้วยนะฮะมีเสาธงนะครับห่างไป10 เมตรนะครับแต่มีโหลดเยอะอันนี้โหลดประมาณสัก100 ตันกระทำนะฮะสรุปแล้วมีโหลด4 ประเภทนะจริง3 ประเภทนะครับมียูนิฟอร์มโหลดกระทำด้านซ้ายเป็นกองวัสดุนะครับตรงกลางมีฐานรากไปวางทับไว้นะฮะด้านขวามีแนวกำแพงขวาสุดนะครับมีเป็นลักษณะเสาที่หนักพอสมควรนะ100 ตันกระทำอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพเซ็กชันนะแต่นี้มาดูภาพแผนวิวอันนี้แนวท่อเราท่อที่เห็นเป็นกลมๆเนี่ยนี่คือแนวท่อนะครับนะฮะฐานรากกระทำตรงนี้ชัดเอาอีกแค่พอจะลบได้นี่นะลบไม่ได้วะวัดยิงลบตั้งแต่ตรงเมื่อกี้ก็ได้อันนี้แนวท่อนะครับฐานรากฐานรากเมื่อกี้ไม่ได้ให้ dimension นะให้แต่ว่ากว้างเมตรหนึ่งนะครับดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะฮะให้ด้านนี้สัก 0.5 แล้วกันนะครับแล้วก็
มีเหล็กมียูนิฟอร์มโหลดนะฮะยูนิฟอร์มโหลดเนี่ยเป็นกองวัสดุเอาให้คุณง่ายหน่อยแล้วกันกองยาวๆเลยอินฟินิตนี่คือกองวัสดุนะครับกว้าง10เมตรนะฮะนะครับอยู่ห่างออกมา5เมตรนะฮะห่างออกมา5เมตรนะครับแล้วก็มีกำแพงห่างมา 2.5 เมตรนี่คือกำแพงคือนะครับกำแพง 0.5 ตันต่อเมตรนะออกมา 2.5 สเกลไม่ค่อยได้นะไม่เป็นไรนะครับนี่คือกำแพงเสร็จแล้วก็มี point load ตัวแสบอยู่นี่นะครับอันนี้10ตันอืมเท่าไหร่นะ100ตัน100ตันนะฮะแต่ดันทำไม่เป็นที่เป็นทางนะครับก็ระยะห่าง10เมตรนะฮะแล้วก็ระยะนี้มาถึงเซ็นเตอร์เนี่ยอีก5เมตรแล้วกันอันนี้คือแพลนมีเซ็กชันนะครับอยากรู้ว่าซิกมาแซดเดลต้าซิกมาแซดหรือซิกมาแซดนะฮะที่ตรงท่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ ทวนอีกทีหนึ่งนะครับด้านซ้ายสุดนะครับเรามีท่อเป็นท่อน้ำมันนะครับวางอยู่ความลึก5เมตรนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายสุดเนี่ยนะเป็นกองวัสดุเป็นวางกองซีเมนต์ปูนซีเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยาวเลยนะเป็นทางยาวเลยนะฮะโหลด1ตันต่อตารางเมตรกระทำในระยะห่าง5เมตรนะครับแล้วก็เหนือท่อเนี่ยมีฐานรากแผ่ขนาด1คูณ 0.5 เมตรกระทำนะครับมีแรงกระทำ10ตันต่อตารางเมตรกระทำอยู่เหนือท่อนี่จะรอดไหมเนี่ยท่อนะครับแล้วก็ด้านขวานะฮะเป็นรั้วนะครับรั้วนี้หนัก 0.5 ตันต่อเมตรก็ไม่หนักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ค่อนข้างใกล้ประมาณ 2.5 เมตรนะฮะกับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีตัว point loadนะฮะพอยต์โหลดนี่เยอะพอยต์โหลดเนี่ย100ตันเยอะทีเดียวนะฮะห่างจากท่อ10เมตรในแนว x นะครับในแนว y ก็5เมตรนะฮะคำถามคือซิกมา z มีค่าเท่าไหร่ซึ่งหน่วยก็คงเป็นตันต่อตารางเมตรนะครับอันนี้คือการบ้านข้อที่1 นะครับมี2ข้อนะครับอีกข้อหนึ่งจะไปเชื่อมต่อจากสิ่งที่ผมจะสอนในคลาสหน้านะครับก็จำเป็นจะต้องให้ทำแต่ไม่ยากนะครับข้อหนึ่งง่ายๆนะฮะก็เอาเหมือนของจริงเลยนะครับถนนนะฮะสูง2เมตร50นะครับแล้วก็ไซส์สโลปแต่ตรงนี้1ต่อ2อันนี้ก็ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็กว้างถนนทั่วไปก็กว้าง10เมตรนะฮะ ข้างล่างเป็นชั้นดิน
ชั้นดินชั้นต่างๆนะครับข้างบนสุดเนี่ยก็ไล่ไปแต่ละชั้นก็หนาไม่เท่ากันนะอันนี้หนา5เมตรนี่หนา5เมตรอันนี้หนา3เมตร3เมตรแล้วก็ชั้นสุดท้ายหนา2เมตรนะครับให้หาแรงที่เซ็นเตอร์เอาง่ายๆแต่เดี๋ยวจะต้องใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับแรงในเซ็นเตอร์นะฮะของแต่ละชั้นจุด A B C แล้วก็ D นะฮะทีนี้ไอ้สิ่งที่มันที่ผมไม่ได้บอกก็คือว่าไอ้ 2.5 เมตรเนี่ยที่มันสูงเนี่ยนะครับมันสามารถคำนวณนะก็คือถนน density นะครับของถนนเนี่ยจะเท่ากับประมาณ2ตันต่อลูกบาศก์เมตรนะครับดังนั้นตัวค่า Q นะฮะก็คือ2ตันต่อลูกบาศก์เมตรคูณด้วย 2.5 นะครับเท่ากับ5ตันต่อตารางเมตรนะครับหาเดลต้าซิกมาแซดหรือซิกมาแซดนั่นแหละในสมการของบูสเน็กนะฮะที่จุด A B C แล้วก็ D ว่าเป็นเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้จะถูกใช้นะครับในการเรียนในคลาสต่อไปนะครับมีคำถามไหมครับกันบ้านข้อแรกกำแพงจำเป็นต้องมีความยาวไหมครับกำแพงเป็นยาวอินฟินิตครับยาวลึกก็ไปเลยนะฮะคือยาวเหมือนกับไอตัวนี่เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับตัวโหลดเนี่ยใช่ไหมฮะความหมายคุยอย่างนั้นใช่ไหมว่ายาวแค่ไหนใช่ไหมใช่ครับก็คือยาวไม่มีที่สิ้นสุดครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับครับมีคำถามเพิ่มไหมครับเชิญเลยนะครับสงสัยหรือว่าผมอาจจะตกหล่นอะไรบอกได้เลยนะครับหมดแล้วเนาะโหลดเนี่ยน่าจะครบแล้ว1ตัน10ตัน 0.5 ตัน100ตันเนี่ยแต่หน่วยไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ลักษณะของโหลดนะครับไดเมนชั่นทุกอย่างมีครบนะฮะอันนี้เป็นโจทย์จริงที่คุณจะเจอนะแต่ของจริงจะยากกว่านี้นิดนึงก็คือว่ามันไม่ให้มานั่งหาหรอกว่าตรงจุดไหนที่อยากจะรู้แต่ว่าจากแนวท่อทั้งหมดเนี่ยแรงกระทำมากที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่บังเอิญว่าตรงนี้มันถูกอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าไม่มีฐานลากไอ้10ตันต่อตารางเมตรเนี่ยฐานลากตรงกลางเนี่ยโจทย์ก็จะยากขึ้นนะฮะเพราะว่าผมจะให้หาว่าตรงไหนที่เป็นจุดที่มีแรงกระทำมากที่สุดนะครับเรื่องของจริงเราก็ต้องหาก็มีกรณีท่อแก๊สระเบิดนะครับที่สมุทรปราการก็เกิดจากเหตุกรณีอย่างเงี้ยครับไปถมดินห่างไปคุยห่างเยอะนะห่าง10-20เมตรเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าดินไปดันท่อพังระเบิดเลยคนเสียชีวิต2-3คนนะครับงั้นก็อันนี้เป็นโจทย์จริงๆที่เราจะต้องเจอในอนาคตครับโอเคครับมีคำถามเพิ่มไหมครับเชิญเลยนะครับโอเคนะฮะถ้าไม่มีก็วันนี้เปิดกล้องมาดูหน้ากันหน่อยครับว่าอยู่กันครบไหมฝนจะตกอีกแล้วน้ำจะท่วมไหมนาะนะฮะบ้านใครอยู่นนทบุรีนะเป็นนนทบุรีเนี่ยนะครับก็ระวังไว้ก่อนเลยนนทบุรีเจอก่อนเลยนะครับปากเก็ดมาก่อนเลยเจอก็บอกกันด้วยนะครับจะได้ยกของกันได้ทันนะฮะก็สมุทรปราการนี่เรียบร้อยไปแล้วตั้งนานแล้วเนาะนะบ้านผมสมุทรปราการแต่ว่าโชคดีว่าอาจจะมีปั๊มพอนะก็เลยไม่ท่วมโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ไว้แค่นี้นะครับนะก็ขอให้ทุกคนทำกันบ้านนะครับแล้วมีอะไรก็ถามได้ตลอดเวลาครับสวัสดี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 ครับ